มาดูอีกเรื่องนึงกลับมาที่บ้านเราอันนี้ก็แสบจริงคุณผู้ชมจำพี่อัดได้ไหมไม่ได้บอกว่าพี่อัดแสบนะพี่อัจฉริยะค่ะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมล่าสุดร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปซ้อนแผนจับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งนะคะอ้างว่าสนิทสนมกับผู้ช่วยผบ.ตร.บิ๊กต่อไปอ้างแบบนี้เลยค่ะแล้วเขาไปขู่กันโชคทรัพย์เหยื่อที่เอารถมาจำนำกับเขาค่ะนี่เป็นภาพวินาทีบุกจับเลยนะคะไปจับกลุ่มนายสราวุธหรือว่านี่เป็นกลุ่มที่บอกว่าสนิทกับบิ๊กต่อผู้ชายคนนี้อ้างใหญ่เลยไม่ธรรมดาค่ะนี่คือตำรวจกองบังคับการปราบปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคม.นะคะร่วมกันกับตำรวจสอบสวนกลางและก็คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเปิดปฏิบัติการบุกจับนายสราวุธค่ะในความผิดกันโชคทรัพย์จับกลุ่มได้ที่ร้านกาแฟชั้นล่างของศูนย์การค้าแห่งหนึ่งย่านสุขุมวิทโดยก่อนหน้านี้นะคะมีผู้เสียหายคนหนึ่งเขาไปร้องเรียนเจ้าหน้าที่ว่าเจ้าสราวุธคนนี้มักจะแอบอ้างว่ารู้จักบิ๊กต่อก็คือพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุวิมลผู้ช่วยผบ.ตร.แล้วค่ะแล้วก็อ้างว่ารู้จักคุณอัจฉริยะไงพี่อัจฉริยะก็เลยมาร่วมมือกับตำรวจซ้อนแผนจับอีกรอบหนึ่งทั้งที่พี่อัดบอกว่าไม่รู้จักนะไม่รู้จักเลยรวมไปถึงอ้างว่าเป็นพวกเดียวกันกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าสชพะเยาด้วยอ้างหลายคนเลยนะใช่ไม่เพียงเท่านั้นคุณเขาต้องการที่จะให้บรรดาผู้เสียหายต่างๆเนี่ยนะคะเชื่อถือในตัวเขาเพื่อช่วยเหลือเรื่องคดีต่างๆแต่ภายหลังผู้เสียหายมีอยู่ช่วงนึงพลาดตรงนี้เขาเกิดสภาพคล่องเงินใช้ในกระเป๋าเนี่ยมันเงินขาดมือเลยเอารถยี่ห้อ Lexus ค่ะไปจำนำไว้กับกลุ่มของนายสราวุธด้วยเงิน 80,000 บาทแล้วก็นำรถมาวางเอาไว้เนี่ยหลังจากนั้นเอาเงินไป 80,000 บาทใช่ไหมคะเอามาวางเป็นประกันแต่ต่อมาผู้เสียหายเขาไม่สามารถหาเงินมาไถ่ถอนได้ไงตามกำหนดเพราะตามกำหนดเนี่ยเอามาจำนำต้องไถ่ถอนคืนถูกไหมใช่ครับแต่คราวนี้หาเงินมาไม่ได้เจ้าสราวุธคนนี้ขายรถคันที่ถูกเอามาจำนำไว้ไปให้คนอื่นต่อซึ่งผู้เสียหายเขาก็มีการติดตามรถคันนี้นะคะจนสุดท้ายกลับได้คืนมาแต่สราวุธบอกว่าได้ยังไงเล่าก็คุณไม่ได้มาไถ่ถอนตามกำหนดผมก็ต้องขายต่อเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสราวุธไม่ยอมถ้าเลยไปบอกกลุ่มผู้เสียหายบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้เงินคืนนะเอาเงินมา 200,000 เลยทำให้เรื่องนี้นะคะเขาก็เลยไปแจ้งความกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยจับกลุ่มจนสุดท้ายติดตามว่ารถอยู่ตรงไหนคุณรู้ไหมเขาไปข่มขู่ค่ะว่าเนี่ยกลัวหรือเปล่าเขามีทีมอุ้มนะชื่อบังหมัดคลองตันเป็นอดีตนักโทษคดีอุกชะกันค่ะซึ่งมีเป็นลูกน้องนอกจากนี้ผู้เสียหายได้มีการส่งภาพตัวอย่างไปข่มขู่ผู้เสียหายด้วยนะคะซึ่งเรื่องนี้เองตัวเขาก็เลยกลัวเลยแจ้งไปทางเจ้าหน้าที่ปคม.เพื่อที่จะซ้อนแผนจับกลุ่มสราวุธจนได้ค่ะ